การเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่เชื่อมกรุงเทพมหานครกับเวียงจันทร์ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดประเทศไทยลาวหรือจีนและทำไมนะครับมาร่วมวิเคราะห์หัวข้อนี้กับก้าวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็คือก้าวเป็นคนเวียดนามนั่นเองนะครับคือก้าวเชื่อว่ามีหลายคนก็ได้อ่านข่าวหรือว่าดูวิดีโอจากช่อง YouTube อื่นๆเขารีวิวกันอยู่นะครับหรือว่าตามที่มีรายงานข่าวจากสำนักในเดือนกรกฎาคมปี2020นะครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยคือการเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่เชื่อมกรุงเทพกับเวียงจันทน์ลาวนะครับแต่หลายคนสงสัยว่าการสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่เชื่อมกรุงเทพกับเวียงจันทน์ประเทศไทยหรือว่าลาวจะเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับและได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับหรือจีนจะเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้เป็นส่วนใหญ่ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งในแทบหนึ่งเส้นทาง BRI นะครับเป็นเส้นทางรถไฟนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนลาวนะครับซึ่งเชื่อมต่อจากคุนมิงจีนถึงลาวและต่อไปยังถึงกรุงเทพไทยนะครับคือเริ่มต้นกับประเทศไทยก่อนนะครับสำหรับก้าวคิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์หนึ่งก็คือการเชื่อมต่อโลจิสติกนะครับเพราะว่าเส้นทางรถไฟใหม่นี้จะช่วยประเทศไทยเสริมสร้างตำแหน่งเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการเพิ่มการเชื่อมต่อกับลาวและจีนจะส่งเสริมการขายแล้วก็การขนส่งสินค้านะครับลดค่าใช้จ่ายและเวลาการขนส่งนะครับแล้วข้อดีที่2สำหรับประเทศไทยก็คือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเยอะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศลาวแล้วก็ประเทศจีนนะครับเพราะว่าการเดินทางมันจะสะดวกขึ้นนะครับแล้วอะไรอีกนะผมว่ามันจะช่วยการพัฒนาการเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับเพราะว่าเส้นทางรถไฟนี้ส่งเสริมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับซึ่งมัดเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจแล้วก็การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมซึ่งจะดึงดูดการลงทุนแล้วก็การพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับต่อมาก็คือข้อดีสำหรับประเทศลาวผมว่ามันก็คล้ายๆประโยคที่ประเทศไทยได้รับนั่นแหละก็ประเทศลาวก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นกันนะครับลาวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงง่ายขึ้นจากประเทศไทยแล้วก็จีนส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะครับแล้วข้อดีที่สองผมว่าใครๆก็เห็นอยู่ก็คือการปรับปรุงการเชื่อมต่อการคมนาคมเส้นทางรถไฟนี้จะช่วยให้ลาวปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมแล้วก็การเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศไทยแล้วก็จีนซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การค้านะครับข้อดีที่3ผมว่าโครงสร้างนี้จะไม่สำเร็จถ้าไม่มีการลงทุนอย่างมากจากประเทศจีนนะครับเขาช่วยสนับสนุนด้านเทคนิคที่สำคัญมากที่สุดให้ประเทศลาวแต่ไม่มีอะไรง่ายๆหรอกเขาก็น่าจะอยากได้อะไรกลับมาเยอะ
เราไม่รู้ว่าในหัวของเขาคิดอะไรอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วประเทศสุดท้ายก็คือประเทศจีนผมว่าประเทศจีนนะจะได้ประโยชน์เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ลงทุนเงินเยอะที่สุดไงสำหรับก้าวคิดว่าก้าวประเทศจีนจะสามารถขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจเพราะว่าเส้นทางรถไฟนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางสายใหม่ของจีนนะครับมันจะช่วยขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันจะช่วยการเชื่อมต่อกับประเทศไทยและลาวจะส่งเสริมการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างจีนกับภูมิภาคนี้นะครับแล้วประโยคที่2ที่จีนได้มาผมว่ามันจะช่วยการส่งเสริมการค้าแล้วก็โลจิสติกให้ประเทศจีนนะครับจีนจะได้รับประโยคจากการเพิ่มความสามารถในการขนส่งสินค้าผ่านลาวและก็ประเทศไทยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาการขนส่งนะครับแล้วก็ขยายตลาดสำหรับสินค้าจีนนะครับมันจะมีสินค้าจีนมากขึ้นแล้วสินค้าหรือว่าบริษัทของไทยหรือว่าบริษัทของคนลาวมันต้องแข่งกับบริษัทจีนมากกว่านี้นะครับที่สามที่ผมว่าจีนสามารถได้มาก็คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับเพราะว่าการร่วมมือของจีนกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวในโครงการนี้จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็การปรากฏตัวของจีนในภูมิภาคนี้นะครับมาสรุปคร่าวๆสำหรับก้าวเองก้าวคิดว่าประเทศไหนได้รับประโยชน์มากที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและผลประโยชน์เฉพาะของแต่ละประเทศนะครับประเทศไทยแล้วก็ลาวจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจในขณะที่จีนจะขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าในภูมิภาคนี้นะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมีความคิดหรือว่ามุมมองอะไรเองอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบสวัสดีครับ